ข้าวัดเข้าวาโดยอาจารย์เกริกวิเศษสุวรรณไหว้พระเสริมดวงสามชั้นไทยจีนอินเดียจังหวัดชาเชิงเซาวัดโสธรวรารามวรวิหารในทริปไหว้พระเสริมดวงสามชั้นไทยจีนอินเดียจังหวัดฉะเชิงเทราที่ผ่านมาของผมซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นปีพุทธศักราช2559วัดโสธรวรารามวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นวัดแรกที่ผมจะต้องจัดให้ผู้ร่วมบุญกับผมทุกท่านได้ไปสักการะเพราะเป็นวัดที่มีพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวแปดริ้วที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากหากใครไม่ได้มากราบท่านเรียกว่ามาไม่ถึงฉะเชิงเทราเลยทีเดียวแน่นอนครับผมกำลังพูดถึงพระพุทธโสธรหรือที่เรียกกันด้วยคำลำลองว่าหลวงพ่อโสธรนั่นเองปกติแล้วผมจะขึ้นต้นแต่ละบทโดยการเริ่มจากประวัติวัดตามด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและจบที่กิจกรรมน่าทำแต่สำหรับบทนี้เนื่องจากพระนามหลวงพ่อโสธรมีความเกี่ยวข้องกับชื่อวัดผมจึงขอขึ้นต้นหัวข้อแรกว่าประวัติวัดและพระนามหลวงพ่อโสธรประวัติวัดกับพระนามหลวงพ่อวัดโสธรวรารามวรวิหารหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระพุทธโสธรสร้างขึ้นช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแต่เดิมเป็นวัดมอญตามธรรมเนียมมอญสมัยนั้นนิยมสร้างหงไว้ที่ปลายเสาสูงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวัดแต่เนื่องจากในละแวกนั้นมีวัดมอญอยู่เพียงวัดเดียวมีหงแค่วัดเดียวชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวัดหงต่อมาเกิดพายุกระหน่ำพัดหงหักลงชาวบ้านได้นำเสาธงไปติดแทนชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดเสาธงแต่ก็เกิดเหตุลมพัดเสาธงหักไปบางส่วนอีกชาวบ้านจึงเปลี่ยนไปเรียกว่าวัดเสาธงทอนแปลตรงตัวว่าเสาถูกหักทอนลงบางส่วนจากนั้นเพี้ยนไปเป็นวัดเสาธรและวัดโสธรตามลำดับตามเรื่องเล่าข้างต้นเชื่อกันว่าหลวงพ่อเปลี่ยนชื่อตามวัดตอนเป็นวัดหงชาวบ้านก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อวัดหงต่อมาเปลี่ยนเป็นหลวงพ่อวัดเสาธงหลวงพ่อวัดเสาธรและหลวงพ่อโสธรตามการเรียกชื่อวัดที่เปลี่ยนไปอย่างไรก็ดีนักประวัติศาสตร์หลายคนกลับเชื่อว่าในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์เกิดค่านิยมที่วัดสำคัญในหัวเมืองต่างๆจะกำหนดชื่ออย่างเป็นทางการขึ้นเมืองสตึงเตรงหรือฉะเชิงเทราในขณะนั้นเป็นเมืองหน้าด่านทางวัดเสาธรในฐานะที่เป็นวัดสำคัญประจำเมืองสตึงเตรงก็เกิดดำริที่จะตั้งชื่อวัดอย่างเป็นทางการขึ้นโดยเห็นว่าพระสำคัญของวัดเคยลอยน้ำมาพร้อมกับพระพุทธรูปองค์อื่นๆคล้ายเป็นพระพี่น้องกันควรเรียกขานว่าพระพุทธโสธรมีความหมายว่าเป็นพระพุทธรูปร่วมอุทธรกับองค์อื่นๆที่เคยลอยน้ำมาด้วยกันดังที่จะกล่าวต่อไปในประวัติหลวงพ่อโสธรทางวัดจึงประกาศชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดโสธรเรียกได้ว่าเป็นวัดเองที่เปลี่ยนชื่อตามพระพุทธรูปเล่ากันว่าในยุคนั้นชาวบ้านเชื่อว่าหลวงพ่อพุทธโสธรที่จริงแล้วคือพระศรีจากวัดศรีเมืองซึ่งเป็นวัดทางเหนือแล้วเกิดเหตุบางประการให้ชาวบ้านทางเหนือต้องนำพระศรีล่องน้ำมากับพระพุทธรูปอื่นๆชาวบ้านแปดริ้วจึงเรียกขานกันด้วยพระนามเดิมผสมกับพระนามใหม่ว่าพระพุทธศรีโสธรสำหรับวัดศรีเมืองที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นแหล่งประดิษฐานดั้งเดิมของพระพุทธโสธรถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2106เป็นวัดที่ตั้งเสาหลักเมืองเวียงจันทน์ในปีพุทธศักราช2321สยามตีเวียงจันทน์แตกต่อมาเกิดกบฏต่อต้านสยามสยามจึงต้องยกทัพขึ้นไปปราบกบฏวัดศรีเมืองถูกกองทัพสยามทำลายลงในปีพุทธศักราช2371ส่วนพระพุทธโสธรนั้นนักโบราณคดีกระแสหลักเชื่อว่าท่านมาประดิษฐานอยู่ที่วัดเสาธรช่วงปีพุทธศักราช2313แต่นักประวัติศาสตร์อีกกระแสหนึ่งสันนิษฐานว่าท่านมาประดิษฐานอยู่ที่วัดเสาธรในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2300ถึง2380จึงเป็นไปได้ว่า
พอเวียงจันทร์ถูกทัพสยามประชิดเมืองชาวเวียงจันทร์จึงนำพระสำคัญผูกแพล่องแม่น้ำหนีเพียงแต่ลืมคิดไปว่าตัวเองอยู่เหนือสยามเอาพระล่องน้ำแล้วท่านจะมาไหนถ้าไม่ไปจบที่ทะเลสาบเขมรก็ต้องมาสยามนี่แหละมาคุยกันต่อที่เรื่องของวัดโสธรนะครับในส่วนที่ว่าวัดโสธรเปลี่ยนชื่อจากโสธรที่ใช้ททหารเป็นโสธรที่ใช้ทอธงเมื่อไหร่นั้นจากพระราชหัตถเลขาในพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ถึงมกุฎราชกุมารขณะเสด็จประพาสวัดโสธรในปีพุทธศักราช2451ยังทรงสะกดว่าวัดโสธรซึ่งใช้ททหารอยู่ทว่าในสมัยรัชกาลที่6แถลงการคณะสงฆ์เล่มที่6หน้า105ได้สะกดชื่อวัดว่าวัดโสธรโดยใช้ตัวทอธงโดยไม่พบบันทึกที่มาที่ไปว่าเพราะเหตุใดจึงเปลี่ยนตัวสะกดท้ายที่สุดเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2501วัดโสธรได้รับพระราชทานยกขึ้นเป็นวัดอารามหลวงชั้นตรีภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดโสธรวรารามวรวิหารโดยมีการให้คำจำกัดความคำว่าโสธรหมายถึงบริสุทธิ์หรือศักดิ์สิทธิ์ส่วนพระพุทธศรีโสธรก็มีพระนามอย่างเป็นทางการว่าพระพุทธโสธรนับแต่นั้นเป็นต้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดหลวงพ่อโสธรพระคู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทราในส่วนของหลวงพ่อโสธรมีเรื่องราวมากมายที่ผมอยากนำมาเล่าสู่กันฟังโดยผมขอแยกเป็นหัวข้อเพื่อถนัดแก่การเล่าดังนี้ 1. ประวัติหลวงพ่อโสธรตามตำนานเดิมว่ากันว่ามีภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ3รูปอาศัยอยู่ในวัดทางเหนือเมื่อใกล้มรณภาพได้ตั้งจิตอธิษฐานขออยู่ปกปักรักษาชนรุ่นหลังเมื่อละสังขารดวงจิตของพวกท่านได้เข้าไปสถิตในองค์พระพุทธรูปบางตำนานเล่าว่าพวกท่านจำแรงกายเป็นพระพุทธรูปลอยน้ำมาด้วยกันชาวบ้านเห็นเป็นอัศจรรย์จึงพยายามอาราธนาขึ้นฝั่งโดยพระสามพี่น้องดังกล่าวได้แก่องค์แรกหลวงพ่อบ้านแหลมวัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามองค์ที่สองหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราองค์ที่สามหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการอย่างไรก็ดีบางตำนานเล่าว่าพระที่ลอยน้ำมามีอยู่ด้วยกัน5องค์พระที่เพิ่มเข้ามาอีก2องค์ได้แก่องค์ที่4หลวงพ่อวัดไร่ขิงพระอารามหลวงหรือวัดมงคลจินดารามจังหวัดนครปฐมองค์ที่5หลวงพ่อทองวัดเขาตะเคราจังหวัดเพชรบุรีในการอาราธนาหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำว่ากันว่ายากเย็นเข็นใจท่านล่องผ่านสารพัดหมู่บ้านชาวบ้านช่วยกันคล้องยังไงก็ไม่ขึ้นจากน้ำกระทั่งมาถึง8ริ้วมีพระเกจิผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาราธนาหลวงพ่ออยู่นานจึงสำเร็จแม้นักโบราณคดีกระแสหลักจะเชื่อกันว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2313ซึ่งตรงกับสมัยกรุงธนบุรีแต่นักประวัติศาสตร์หลายคนกลับเห็นว่าหลวงพ่อน่าจะประดิษฐานที่วัดโสธรแห่งนี้ในปีใดปีหนึ่งระหว่างพุทธศักราช2300ถึงพุทธศักราช2380โดยไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุปีให้ชัดเจนลงไปได้ 2. การบูรณะหลวงพ่อโสธรผมเป็นคนหนึ่งที่มีหลวงพ่อโสธรองค์จำลองไว้กราบไหว้บูชาที่บ้านแต่พอมีโอกาสได้ไปที่วัดจริงๆถึงกับงงว่าองค์ไหนคือหลวงพ่อโสธรเพราะในโบสถ์ไม่มีองค์ไหนเหมือนองค์ที่อยู่ที่บ้านเลยต่อมาผมจึงได้ทราบว่าพระพุทธโสธรองค์ที่อยู่ที่บ้านนั้นจำลองมาจากองค์จริงก่อนการบูรณะส่วนที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้คือองค์ที่ได้รับการบูรณะแล้วแต่ใครเลยจะรู้ว่าพระพุทธโสธรดั้งเดิมนั้นอยู่ข้างในพระพุทธรูปก่อนการบูรณะที่เราท่านๆรู้จักกันดีหลวงพ่อโสธรดั้งเดิมที่ลอยน้ำมานั้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเชื่อกันว่ามีพุทธลักษณะแบบล้านช้างหรือที่เรียกกันว่าพระลาวองค์ท่านไม่ใหญ่เท่าไหร่นักคือมีขนาด1ศอกเศษเท่านั้นเองส่วนวัสดุที่สร้างองค์หลวงพ่อนั้นมีเล่าขานกันหลายกระแส
บ้างว่าเป็นทองสำริดบ้างว่าเป็นไม้ลงลักษณ์ปิดทองอย่างไรก็ดีหนังสือพระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทยสำนักพิมพ์เมืองโบราณเขียนโดยศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ชัยสายสิงห์กลับชี้ให้เห็นว่าพระพุทธโสธรดั้งเดิมนั้นเป็นพระพุทธรูปทำจากหินทรายพุทธศิลป์สมัยอยุธยาตอนต้นองค์ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นักหลังจากที่พระพุทธโสธรมาประดิษฐานที่วัดโสธรแล้วทางวัดเกรงว่าจะถูกโจรเข้ามาขโมยจึงนำปูนมาพอกองค์เดิมสร้างเป็นพระปูนปิดทองพระพักแบบล้านนาส่วนพระศอพอกปูนหนากว่าปกติเพื่อป้องกันการตัดเสียนพระของโจรในสมัยนั้นเมื่อสร้างองค์ใหม่ทับองค์เก่าเสร็จพระพุทธโสธรที่เคยมีหน้าตักเพียงศอกเศษกลับกลายเป็นพระหน้าตัก 1.65 เมตรสูง 1.98 เมตรและพระพุทธโสธรที่เราๆท่านๆรู้จักกันมาตลอดชีวิตก็คือองค์ที่หุ้มองค์ดั้งเดิมไว้ภายในนี่เองโดยผมขอเรียกการเก็บรักษาองค์ดั้งเดิมไว้ภายในองค์ใหม่นี้ว่าการบูรณะครั้งที่1ก็แล้วกันครับการบูรณะครั้งที่1จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบบ้างว่าสมัยธนบุรีบ้างว่าสมัยต้นรัตนโกสินทร์แต่เมื่อครั้งรัชกาลที่5เสด็จประพาสวัดโสธรในปีพุทธศักราช2451ได้ทรงทอดพระเนตรพระพุทธโสธรและทรงพระราชนิพนธ์ถึงพระพุทธโสธรว่าดูรูปตักและเอวบางเป็นทำนองเดียวกับพระพุทธรูปเทวปฏิมากรโดยพระพุทธรูปเทวปฏิมากรก็หมายถึงพระประธานในโบสถ์วัดพระเชตุพนที่งามงอนอ่อนฉันเสียเหลือหลายหากใครจะคิดว่าพระราชนิพนธ์นี้กล่าวถึงพระพุทธโสธรองค์ดั้งเดิมก่อนการบูรณะครั้งที่หนึ่งพระองค์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันดูพระองค์หนาพอสมควรก็คิดได้หรือถ้าใครจะคิดว่าพระราชนิพนธ์นี้กล่าวถึงหลวงพ่อหลังการบูรณะครั้งที่หนึ่งแต่เอวบางเพราะยังผ่านการปิดทองมาไม่มากเท่าไหร่นักแต่ปัจจุบันทองคำเปลวพอกหนาเลยทำให้ดูเทอะทะขึ้นมาก็คิดอย่างนั้นได้เหมือนกันส่วนตัวผมเองคงยืนยันไม่ได้ว่าความเห็นไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันสำหรับการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนับเป็นการบูรณะครั้งที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดว่าทำไมดูหลวงพ่อไม่เหมือนเดิมถึงขั้นชาวบ้านจำท่านแทบไม่ได้ขนาดผมที่มีองค์จำลองที่บ้านยังงงแบบที่เล่าไปตอนต้นเพราะหลวงพ่อบนหิ้งที่บ้านพระเนตรปิดสนิทไม่เห็นเกศาทว่าองค์ที่อยู่ในพระอุโบสถกลับลืมตาในลักษณะเหลือบมองลงข้างล่างเห็นเกศาขอดขดชัดเจนแต่อดีตผู้ดูแลการบูรณะก็ออกมาชี้แจงว่าเนื่องจากหลวงพ่อถูกทองเปลวหุ้มปิดมานานจนสัดส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทางกรมศิลป์เพียงแต่นำทองคำเปลวเหล่านั้นออกจึงเห็นองค์พระชัดเจนโดยกรมศิลปากรไม่ได้ดัดแปลงองค์พระแต่ประการใดดังนั้นสบายใจได้ครับแม้จะดูแปลกตาแต่หลวงพ่อยังคงเป็นองค์เดิมแน่นอน 3.ความศักดิ์สิทธิ์และตำนานหมอดีหลวงพ่อพุทธโสธรมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปหลายต่อหลายครั้งกระทั่งครั้งใหญ่ที่ทำให้พระนามของท่านเลื่องลือยิ่งขึ้นไปอีกคือเมื่อครั้งที่เกิดการระบาดของฝีดาษในสมัยรัชกาลที่3โรคฝีดาษคือโรคที่เราท่านรู้จักกันในชื่อไข้ทรพิษนับเป็นโรคร้ายแรงที่แม้การแพทย์แผนปัจจุบันก็ยังยอมรับว่าผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตถึง 30% แต่นี่เราพูดถึงในสมัยรัชกาลที่3การแพทย์ที่มีแต่ยาสมุนไพรเสกเป่ากับโรคใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้จักมันเกิดขึ้นในแถบอินเดียจรดบังคลาเทศแพร่ระบาดเข้ามาทางพม่าและทำให้คนตายเป็นใบไม้ร่วงเฉพาะคนไทยในสมัยนั้นคาดกันว่าล้มตายไปกว่า 10,000 คนองค์กรอนามัยโลกก็ยังไม่ได้จัดตั้งกองควบคุมโรคติดต่อก็ยังไม่มีใครเลยจะเป็นที่พึ่งให้ชาวบ้านเจ็บลำบากผู้กำลังนอนรอความตายเหล่านั้นได้พระพุทธโสธรนี่แหละครับที่สำแดงปาฏิหาริย์ช่วยให้ชาวเมือง8ริ้วพ้นจากโรคร้ายและเป็นเมืองที่มีอัตราการตายจากการระบาดของฝีดาษน้อยที่สุดเล่ากันว่าในขณะที่ฝีดาษระบาดหนักมีครอบครัวหนึ่งนำเอาดอกไม้และขี้ธูปที่ใช้บูชาหลวงพ่อโสธรผสมกับน้ำมนต์นำไปต้มจากนั้นก็อธิษฐานจิตถึงหลวงพ่อให้หลวงพ่อช่วยให้คนป่วยในครอบครัวของเขาหายจากฝีดาษเสร็จแล้วก็นำขี้ธูปผสมดอกไม้แห้งและน้ำมนต์ไปให้คนป่วยดื่มคนป่วยก็หายวันหายคืนเมื่อชาวบ้านคนอื่นๆทราบข่าวจึงทำตามบ้างต่างคนต่างหายสนิทเป็นปลิดทิ้งกันหมดเลยครับ
ในพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสวัดโสธรเมื่อปีพุทธศักราช2451ได้กล่าวถึงหลวงพ่อโสธรในขณะนั้นว่าองค์ที่สำคัญว่าเป็นหมอดีนั้นคือองค์ที่อยู่กลางคำว่าหมอดีจึงหมายถึงพระพุทธโสธรตามตำนานขี้ทูบดอกไม้แห้งรักษาฝีดาษนั่นเองการบนหลวงพ่อโสธรในการบนหลวงพ่อมักบนด้วยละครชาตรีและไข่ต้มสำหรับละครชาตรีเวลาแก้บนก็สะดวกสบายแค่ไปที่โรงละครภายในวัดแล้วเลือกว่าจะแก้ชุดใหญ่หรือชุดเล็กสำหรับรายได้ที่คณะละครได้รับทางคณะจะแบ่งทำบุญให้กับทางวัดเรียกว่าได้บุญทั้งคนจ้างละครและคนรำละครเลยทีเดียวในส่วนของการแก้บนด้วยไข่ต้มมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าแต่เดิมชาวเมืองแปดริ้วมีอาชีพเลี้ยงไก่เพื่อนำไข่มาขายทว่ามีโรคระบาดของไก่เกิดขึ้นทำให้ขายไข่ไม่ออกจนเกิดปรากฏการณ์ไข่ไก่ล้นตลาดทว่าอยู่ๆมีคนคนหนึ่งมาบนหลวงพ่อโสธรด้วยไข่ต้มและได้ไปตามคำขอกระทั่งเกิดกระแสข่าวว่าหลวงพ่อชอบไข่ทำให้ผู้คนหันมาบนด้วยไข่ต้มอีกครั้งเนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาขอพรและบนบานสารกล่าวเป็นจำนวนมากทำให้ภาวะไข่ล้นตลาดนั้นหมดไปถึงแม้ปัจจุบันภาวะดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นแล้วแต่ผู้คนก็ยังนิยมบนด้วยไข่ไก่ถึงขนาดที่เรียกว่ามีไข่ต้มวางขายตลอดถนนที่มุ่งตรงไปยังวัดโสธรวรารามเลยทีเดียวสำหรับการบนไข่ต้มจะกี่ฟองดีนั้นผมขอแนะนำเทคนิคพิเศษในการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าควรจะต้องบนให้ลงท้ายด้วยเลข9เช่น99ฟอง199ฟอง299ฟอง399ฟองเป็นต้นทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่จะต้องไม่บนไม่ขอกันบ้างว่ากันว่าหลวงพ่อโสธรศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรได้สมประสงค์ทุกอย่างถึงกระนั้นก็มีกระแสเกี่ยวกับสิ่งที่ห้ามขอออกมา2ประการนั่นคือประการแรกการบนให้ไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารเนื่องจากหลวงพ่อชอบทหารเพราะทหารคือรากฐานความมั่นคงของประเทศชาติใครบนขอให้ไม่ต้องเกณฑ์ทหารจะได้เป็นทหารทุกคนประการที่2การบนขอลูกในโซเชียลมีกระแสออกมาว่าหากขอลูกมักได้เด็กที่ไม่สมประกอบหรืออายุไม่ยืนทว่าเรื่องนี้คนพื้นที่เขายืนยันว่าไม่จริงเพราะหลวงพ่อดังมากๆในเรื่องของการขอลูกครับจะขออะไรอย่างไรก็ใช้วิจารณญาณดูนะครับหลวงพ่อเกศรพระบริวารหลวงพ่อโสธรขอพรแล้วหายเจ็บป่วยหากท่านใดเคยไปกราบหลวงพ่อโสธรไม่ว่าจะไปกันเองหรือไปกับผมคงจะเคยเห็นมาแล้วว่ามีพระพุทธรูปจำนวนมากมายในโบสถ์องค์ใหญ่สุดคือพระประธานของโบสถ์องค์กลางคือหลวงพ่อโสธรส่วนองค์อื่นๆที่รายล้อมอยู่นั้นคือพระบริวารและในบรรดาพระบริวารทั้งหลายเหล่านั้นมีองค์หนึ่งที่ขึ้นชื่อในด้านการรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดคนแปดริ้วขนานนามท่านว่าพระหมอเลยทีเดียวพระหมอมีพระนามว่าหลวงพ่อเกศรเป็นพระปางนาคปลกสูงสองศอกพุทธศิลป์แบบเขมรทำจากหินหลงรักเพราะว่าจากการปิดทองมาร่วม100ปีทำให้ทั้งองค์ดูคล้ายถูกหุ้มด้วยทองนิ่มๆไปเลยทีเดียวเชื่อกันว่าหลวงพ่อเกศรท่านเก่งทางรักษาคนหากไปขอพรหรือบนบานสารกล่าวขอให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยหายจากโรคก็มักจะหายแบบปาฏิหาริย์โดยท่านเคยช่วยชาวบ้านหลายคนให้รอดพ้นจากโรคร้ายแรงอย่างกาฬโรคและอหิวาตกโรคมาแล้วในการบนบานให้หายเจ็บป่วยมักบนกันด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนและจีบหมากจีบพลู9คำเพราะเชื่อกันว่าหลวงพ่อท่านชอบเมื่อเล่าอย่างนี้คุณผู้อ่านหลายคนอาจเกิดข้อขัดแย้งในใจว่าถ้าหลวงพ่อเกศรท่านเก่งทางรักษาโรคแล้วในพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่5ทรงกล่าวถึงหมอดีไม่ได้ทรงหมายถึงหลวงพ่อเกศรหรือผมบอกเลยว่าไม่ได้หมายถึงหลวงพ่อเกศรแน่นอนเพราะหมอดีคือองค์ที่รักษาไข้ทรพิษซึ่งไข้ทรพิษระบาดในช่วงรัชกาลที่3ต่อมาหมอปรัตเลได้ปลูกฝีให้คนไทยเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2379จากนั้นก็ไม่มีการระบาดใหญ่ของฝีดาษจนกระทั่งปี2488ถึง2489ถึงได้มีการระบาดใหญ่อีกครั้ง
โดยปี2488ถึง2489มันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เข้าไปแล้วดังนั้นการระบาดใหญ่ของฝีดาษครั้งเดียวที่เกิดก่อนพระพุทธเจ้าหลวงจะทรงพระราชนิพนธ์ถึงหมอดีจึงเป็นช่วงรัชกาลที่3ทว่าหลวงพ่อเกสรเพิ่งจะถูกสร้างขึ้นในปลายรัชกาลที่5หมอดีที่รักษาฝีดาษในครั้งนั้นจึงไม่มีทางหมายถึงหลวงพ่อเกสรแน่นอนครับกิจกรรมน่าทำการมากราบพระที่วัดโสธรนอกจากจะสักการะหลวงพ่อโสธรและหลวงพ่อเกสรแล้วยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าทำมากทีเดียวนั่นคือปิดทองหลวงพ่อโสธรจำลองคงต้องท้าความเสียก่อนว่าแต่เดิมโบสถ์เก่าทรุดโทรมมากทางวัดจึงได้สร้างโบสถ์ใหม่คล่อมทับโบสถ์เก่าโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายหลวงพ่อในระหว่างการสร้างโบสถ์ใหม่ไม่อาจให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะได้ทางวัดจึงต้องนำหลวงพ่อโสธรจำลองไปประดิษฐานไว้ที่อาคารชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้บูชาและปิดทองหลังจากที่โบสถ์ใหม่สร้างขึ้นเสร็จแล้วทางวัดเปิดให้สักการะหลวงพ่อโสธรองค์จริงได้ตามปกติแต่ไม่อนุญาตให้ปิดทององค์จริงอีกต่อไปถึงกระนั้นทางวัดก็ยังคงเปิดอาคารชั่วคราวให้สาธุชนได้ปิดทองหลวงพ่อโสธรองค์จำลองตลอดจนถวายเครื่องสักการะแก้บนได้ตามอัจฉาสัยห้ามอย่างเดียวคือห้ามจุดธูปเทียนอาคารชั่วคราวหรือที่หลายท่านเรียกว่าอุโบสถชั่วคราวนี้เปิดวันธรรมดาเวลา 7.00 ถึง 16.30 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7.00 ถึง 17.00 นแม้จะเป็นเพียงองค์จำลองแต่ก็ทำให้ผู้ที่เดินทางมาสักการะรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ปิดทองด้วยจิตใจอันเต็มไปด้วยความศรัทธาต่อหลวงพ่อนี่จึงเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงวัดโสธรวรารามวรวิหารวัดอารามหลวงชั้นตรีริมแม่น้ำบางประกงแห่งนี้